ถ้าซื้อเพราะเก็งกำไรตอนนี้มันก็ผิดอยู่แล้วฮะก็ต้องหาทางคัดแต่คัดทันทีหรือรอรีบาวเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งครับคุณอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะพอดีวันนี้อินเทอร์เน็ตมันมีปัญหานะฮะคุณธนินขอแนวโน้มฮาน่าถ้าถามผมเหรอก็ได้แค่เด้งฮะมันน่าจะจบไปแล้วนะครับในรอบขึ้นของฮาน่านะครับแต่เด้งยังมีโอกาสสายเชิญครับสายสุดท้ายครับพี่ค่ะอาจารย์จะขอแนวรับมาต้าน IVL กับทิพยประกันภัยนะคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ IVL แนวรับอยู่ที่ 33.50 นะครับทิพยประกันภัยแนวรับอยู่ที่ประมาณ25บวกลบโทษฮะถ้าไม่ใช่25.50ถึง26ตรงนี้ก็อาจจะลึกกว่านี้สัก23ถึง24เลยครับอะไรฮะสายอีกหนึ่งเอาอะไรกันแน่ไหนบอกจบก่อน5นาทีอีก1นาทีนะฮะเอ้าเมื่อกี้ปิด Facebook ไปแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับคุณจินดาขอแนวต้านควรเจริญนะครับควรเจริญขอแนวต้านอยู่ประมาณสัก42บาทสลึงครับควรเจริญครับเดี๋ยวนะครับส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นนะครับแนวโน้ม RBF คุณนิรันดร์ก็ยังเซเวดาวครับยังไม่มีอะไรครับสายสุดท้ายเชิญครับดีค่ะถามแนวรับแนวต้าน AI กับวา AI ค่ะ AI นะครับค่ะได้ครับดูกราฟเลยครับ AI แนวรับอยู่ที่ประมาณบาท90นะครับแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ2บาทนะครับ WHAแนวรับอยู่ที่ประมาณ2บาท80นะครับแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ3บาทต้นๆครับประมาณนั้นเอาละครับเวลาหมดนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ